สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมแนะนำตัวกันสักนิดค่ะครับผมโอ้จากคุมาทูไทยแลนด์ครับปาจากคุมาทูไทยแลนด์นะคะครับผมวันนี้นี่เราเห็นเลยตัวอะไรโชว์กันไปเลยตรงๆแบบนี้ตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่า table saw ครับผมหรือว่าโต๊ะเลื่อยที่คนไทยคุ้นเคยนะคะก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโมเดลในคอนเซปต์ไดกุของเรานะคะไดกุสงสัยไหมคืออะไรใช่ภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ค่ะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแปลว่าช่างไม้หรือว่าคนทำงานไม้นั่นเองครับซึ่งตัวนี้เราก็นำเข้ามาเพื่อตอบโจทย์เลยค่ะสำหรับช่างไม้ที่ต้องการทำงานแบบมืออาชีพแล้วก็ต้องการงานที่แบบมีความละเอียดสูงตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เลยครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ชื่อรุ่นกันก่อนเลยค่ะครับผมตัวนี้นะโมเดล PM1018 TDS ค่ะสเปคของมันเนี่ยอยู่ที่ 1,800 วัตต์นะครับรอบของมันเนี่ยอยู่ที่ 4,800 รอบต่อนาทีเลยนะครับแล้วก็ตัวใบต่ำเนี่ยอยู่ที่10นิ้วนะครับใบที่แถมมาให้เนี่ยก็เป็นใบแบบ60ฟันนะครับสำหรับงานไม้เลยแล้วก็ความสามารถในการตัดของมันเนี่ยถ้าตัดตรงที่90องศาเนี่ยก็จะตัดได้ชิ้นงานที่80มิลนะครับหรือว่าถ้าเอียง45องศาเนี่ยก็จะสามารถตัดชิ้นงานได้สูงถึง50มิลเลยครับซึ่งก็เพียงพอเนาะเพราะ80มิลก็ถือเป็นความหนาที่หนาพอสมควรเลยใช่ครับผมโอเคจุดต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องดีไซน์กันก่อนเลยค่ะครับอย่างแรกนะที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ของตัวนี้เลยนะคือเจ้ารางสไลด์ตัวนี้ค่ะครับผมรางสไลด์ตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้ช่วยขยายชิ้นงานแล้วก็ขยายโต๊ะให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับชิ้นงานที่ใหญ่ขึ้นได้แล้วก็ไอ้ตัวรางเลื่อนที่เป็นฟันเฟืองเนี่ยมันทำให้ตัวรั้วเนี่ยมันขนานกับชิ้นงานนะครับทำให้ตัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำด้วยก็คือละเอียดแม่นยำครับถูกต้องครับโอเคจุดต่อไปนะคะก็คือการขึ้นรูปค่ะตัวนี้เนี่ยโต๊ะตัวนี้ขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปเพราะฉะนั้นความแข็งแรงทนทานรองรับไม้ที่มีน้ำหนักสูงเนี่ยสบายมากครับลองเคาะดูแล้วก็ถ้าเป็นท็อปอลูมิเนียมเนี่ยเหมาะกับงานไม้ตรงที่ทำความสะอาดง่ายด้วยครับโอเคเรียกว่าคิดมาแล้วเนาะใช่ครับผมแล้วก็ไปดูค่ะดีไซน์อีกจุดนึงที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันก็คือขาโต๊ะนะคะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมขาโต๊ะแบบนี้เลยพี่โอใช่ซึ่งเวลาพับเนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายนะครับเพียงแค่บิดครึ่งนึงนะครับแล้วก็สามารถพับโต๊ะเก็บแล้วก็มูเมนต์ไปได้เลยขนย้ายไปได้เลยโอ้สะดวกแปลว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถขนไปทำงานออนไซต์ได้ถูกต้องครับพร้อมมีขาตั้งให้พร้อมเลยแล้วก็จุดต่อไปนะคะถึงอุปกรณ์เล็กๆครับนี่เรามีตัวนี้ด้วยใช่ค่ะแถมมาให้เลยมีที่เก็บให้ด้วยใช่ค่ะตัวนี้เป็นไม้ป้อนชิ้นงานนะก็ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นงานที่มันใกล้ใบมากๆเนี่ยเราก็สามารถใช้ไม้ป้อนชิ้นงานเนี่ยช่วยเสียบดันไม้เข้าไปถูกต้องครับแล้วก็ดีไซน์ที่เก็บมาให้ด้วยนะครับไม่พอเรายังมีแถมประแจในการเปลี่ยนใบในการเปลี่ยนใบจุดต่อไปนะคะก็คือท่อดูดฝุ่นตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่ดีนะครับสำหรับช่างที่จะใช้งานนะครับเพราะว่าเนื่องจากการทำงานเนี่ยที่การตัดไม้เนี่ยมันจะอยู่กับฝุ่นนะครับต่อกับเรามีอะแดปเตอร์ให้ต่อกับเครื่องดูดฝุ่นได้ก็ค่อนข้างครบคันค่ะไฮไลท์อีกตัวนึงนะครับที่อยู่ทางด้านหน้านี้เองนะครับสวิตช์ตัวนี้นะครับเวลาเราจะเปิดทำงานเราต้องเปิดฝาขึ้นมานะครับเปิดฝาแล้วก็กดสวิตช์การทำงานต้องตั้งใจเปิดจริงๆถึงจะเปิดได้ใช่ครับแต่เวลาปิดถ้าสังเกตจะมีฝาโคเวอร์ครอบเอาไว้นะครับและการที่มันวางตำแหน่งอยู่ด้านล่างนี้นะครับเพื่อจะให้ใกล้กับเข่าของผู้ทำงานเพราะว่าทุกครั้งเวลาเราป้อนชิ้นงานที่เข้าไปในเลื่อยวงเดียนเนี่ยมือสองมือเนี่ยเราจะต้องโฟกัสอยู่บนโต๊ะแล้วก็ชิ้นงานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือมีอะไรไม่คาดฝันขึ้นมานะครับเข่าเราเนี่ยแหละเข่ามันเลยเข้าไปเลยใช่เข่าที่สวิตช์นะครับมันก็จะทำการปิดทันทีทันใดสะดวกมากๆแล้วก็เห็นว่ายังมีที่แถมมาให้อีกหนึ่งอันก็คือตัวนี้ตัวตั้งองศานะครับตัวตั้งองศาในการป้อนชิ้นงานเข้าไปนะครับปรับตั้งให้องศาได้นะครับแล้วก็ตัวองศามันเนี่ยก็จะพิมพ์นูนมีสเกลบอกชัดเจนใช่ครับมีสเกลบอกนะครับรวมไปถึงไอ้ตัวรางตัวนี้นี่ตัวนี้ไฮไลท์ตัวนึงนะครับซึ่งสามารถยืดโต๊ะให้มีความกว้างและยาว
โอ้โหได้ทั้ง2ฝั่งทั้งกว้างทั้งยาวใช่เพื่อจะรองรับชิ้นงานที่ใหญ่ๆเรียกว่าตัวนี้ครบคันจริงค่ะนี่ถ้าขยายใหญ่สุดนี่ใหญ่มากเลยนะทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมทั้งมุมกว้างมุมยาวฟังก์ชันครบค่ะตัวนี้เห็นแล้วว่าฟังก์ชันมันเยอะมันจัดเต็มขนาดนี้อยากรู้แล้วว่าถ้าเกิดเวลาไปใช้งานจริงเนี่ยมันจะดีไหมครับไปดูกันค่ะครับผมดีมันเยี่ยมยอดฟังก์ชันเยอะหลายอย่างที่ไม่คาดฝันว่าดีไซน์ออกมาได้ดีมากนะครับตอบโจทย์การใช้งานนะครับทั้งตัวรั้วเองนะครับแล้วก็ทั้งตัวปรับหลังเลื่อนหลังเลื่อนนะครับแล้วก็ตัวเซฟตี้สวิตช์นะครับแล้วก็หลังเลื่อนที่เพิ่มความกว้างตัวนี้ด้วยสุดยอดเซอร์ไพรส์มากจริงพอไปลองปาไปเห็นการใช้งานจริงๆแล้วรู้สึกเซอร์ไพรส์ตรงที่มันแข็งแรงมากและอีกจุดนึงนะเวลาซื้อโต๊ะเลื่อยอยากให้ดูเลยนะคะคือรั้วเนี่ยสำคัญมากแล้วดูรั้วตัวนี้แข็งแรงแบ บแน่นจริงๆใช่ครับถ้ารั้วมันไม่แน่นเนี่ยตัวชิ้นงานที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยอาจจะมีความคาดเคลื่อนของระยะได้ซึ่งมันสำคัญมากในการทำงานไม้เนาะมันเน้นความประณีตแล้วก็ละเอียดแม่นยำถูกต้องครับคุณตาพูดมาขนาดนี้อยากรู้แล้วไหมคะว่าราคาเจ้าโต๊ะเลื่อยตัวนี้กี่บาทตัวนี้นะคะโต๊ะพร้อมขาตั้งเลยราคาปีกราคากลางเนี่ยอยู่ที่ 9,900 บาทเท่านั้นเอง 9,900 10,000 มีทอน10,000 มีทอนได้ไปครบๆอย่างนี้เลยนะโต๊ะงานสวยขนาดนี้ฟังก์ชันเยอะขนาดนี้ใช่ไม่พอเรามีการรับประกันด้วยครับเหมือนเดิมค่ะสินค้าพูม่าเหมือนกันเลยรับประกัน1ปีเต็มครับแต่ไม่พอเรามีแถมให้ถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปนะคะแล้วลงทะเบียนรับประกันกับแอปพลิเคชันทิมโดยการใช้ serial number ข้างหลังเครื่องนะคะลงทะเบียนผ่านทิมเราให้ทันทีรับประกันเพิ่มอีก3เดือนเต็มเป็น1ปี3เดือนเลยถูกต้องค่ะครับผมสำหรับตัวนี้นะคะใครที่อยากเห็นของจริงก็สามารถไปดูได้นะคะที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยหรือถ้าใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยากเข้ามาดูที่โชว์รูมเราก็ได้นะคะบริษัทธีรวัฒน์เครื่องอัดลมครับอยู่ที่คลองถมวรจักรนี่เองใกล้ๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับเพจ Puma 2นะคะหรือ www.pumathailand.com www.thirawathgroup.com ครับผมเข้ามาสอบถามข้อมูลหรือว่าพูดคุยกันได้เลยครับแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ถามกันได้ครับก็สำหรับวันนี้เราสองคนเดี๋ยวก็ขอตัวลากันไปก่อนละกันแล้วรอดูว่ารอบหน้าเราจะมารีวิวสินค้าตัวไหนอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะครับสวัสดีสวัสดีค่ะ